สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการทอดไส้กรอกอีสานให้สวยไม่แตกโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นไส้กรอกอีสานครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อก็ได้นะครับตามความชอบเลยก่อนอื่นก็นำไส้กรอกอีสานครับมาตัดเป็นลูกๆนี่ก็นำเชือกออกไว้ด้วยนะครับเชือกให้เขามัดเป็นข้อๆไว้นะจัดใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราใช้เป็นมัดจิ้มฝันนะครับนำมาจิ้มลูกหนึ่งก็ประมาณ 3-4 รูนี่ก็พอแล้วครับไก่รอบๆเลยนะเราทำเทคนิคนี้จะทำให้เวลาที่เราทอดไส้กรอกออกมาแล้วตัวไส้กรอกเขาจะไม่แตกนะครับนี่ทอดออกมาได้สวยครับเพราะว่าเวลาที่ไส้กรอกเขาสุกด้านในเขาจะมีไอ้น้ำดันออกมาครับถ้าเกิดเราไม่เจาะรูไว้เลยอ่ะมันจะดันทำให้ตัวหนังที่หุ้มไส้กรอกเนี้ยมันพองแล้วก็แตกออกมาได้ครับทำให้ไส้กรอกไม่สวยนะก็จิ้มไว้รอบๆเลยครับให้ทั่วทุกลูกเลยนะเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับนี่ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปพอประมาณครับแค่พอมีน้ำคลุกคลีคลุกคลีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทอดไส้กรอกแบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับปริมาณน้ำที่ใส่ลงไปนี่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไส้กรอกด้วยนะครับก็กะให้แค่พอต้มให้ไส้กรอกเขาสุกได้ครับเพราะว่าน้ำตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ไส้กรอกเราสุกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไส้กรอกเขาจะสุกเข้าไปถึงเนื้อในครับทั้งลูกเลยนะพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาก็คนๆไปครับอันนี้ก็กริ้งๆให้ไส้กรอกเขาโดนน้ำร้อนทั่วๆกันครับสังเกตดูนะครับไส้กรอกพอเริ่มร้อนขึ้นมาเขาจะเต่งขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเพราะว่าด้านในเขาเริ่มร้อนแล้วก็จะมีไอ้น้ำพองขึ้นมาครับจะดันตัวผิวของไส้ที่ห่อไส้กรอกไปนะครับแล้วไส้เขาสุกเขาก็จะตึงดึงไส้กรอกให้กัดตัวเข้าไปอีกครับถ้าเกิดเราไม่จิ้มเลยมันจะแตกแบบปรีออกมาอย่างนี้เลยครับทำให้ดูไม่น่าทานนะเป็นเทคนิคเลยนะครับน้ำนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งน้ำแห้งครับแล้วก็ไส้กรอกเขาจะสุกพอดีครับกะปริมาณนะครับไม่ต้องเยอะอย่างตัวไส้กรอกเขาจะมีเป็นเนื้อที่มันมีส่วนของมันอยู่แล้วด้วยเวลาโดนความร้อนเนี่ยครับก็จะมันที่อยู่ในตัวไส้กรอกนะครับก็จะละลายออกมาอยู่ในน้ำนะทำให้เวลาที่เราคั่วไปจนแห้งแล้วเราจะมีน้ำมันสำหรับทอดไส้กรอกต่อครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันเพิ่มได้เลยนะแล้วก็เทคนิคนี้จะทำให้เราปรุงไส้กรอกได้สุกสวยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยครับคนให้เขาโดนแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงก็ได้ครับแล้วก็ค่อยคนใหม่สังเกตดูปริมาณน้ำครับอันนี้น้ำก็จะงวดลงไปเรื่อยๆนะตามที่เราตั้งไว้ครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟแรงเกินไปก็จะทำให้ไส้กรอกเขาแตกได้ง่ายนะไฟกลางๆค่อยได้อ่อนพอครับพอเนี่ยไส้กรอกสุกขึ้นมาก็จะหอมนะครับตอนนี้กลิ่นหอมดีมากเลยน้ำก็จะงวดลงไปจนเกือบแห้งครับที่เห็นขาวๆนี่ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตัวไส้กรอกนะครับก็จะมีทั้งส่วนของน้ำของเนื้อหมูแล้วก็มีส่วนของไขมันที่ปนออกมาด้วยครับเดี๋ยวพอน้ำแห้งไปก็จะเหลือแต่เป็นน้ำมันก็จะพอให้เราคั่วได้แห้งๆครับแล้วก็ไส้กรอกจะสวยงามตอนนี้ผมก็คั่วไส้กรอกมาได้ประมาณ5นาทีครับสังเกตดูปริมาณน้ำที่เราใส่ลงไปนะตอนนี้ก็จะระเหยแห้งไปจนเกือบหมดแล้วนะครับไส้กรอกก็จะเริ่มสีเข้มขึ้นมานะที่เหลือนี่จะเป็นส่วนของน้ำผสมกับน้ำมันเล็กน้อยแล้วครับเกลี่ยดูนะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยครับจะได้น้ำจากตัวไส้กรอกเขาเองมาทอดเขาเองครับพอน้ำเริ่มแห้งได้ระดับนี้ก็คอยคนไปเรื่อยๆเลยนะครับไส้กรอกจะได้สีสวยเสมอกันนะครับยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเริ่มเหลืองขึ้นมาใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็จะเหลืองสวยกลิ่นหอมดีมากเลยครับตอนนี้หอมสุดๆไส้กรอกยังโดนเคลือบด้วยน้ำมันจากตัวของเขาเองครับตอนนี้น้ำทั้งหมดก็แห้งไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เป็นน้ำมันเคลือบของเงาแล้วครับทอดได้ง่ายเลยครับไม่ติดกระทะด้วยนะแล้วก็พวกคราบอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็จะมีวิธีการล้างกระทะอยู่เดี๋ยวผมจะเด้งลิงก์ขึ้นมาให้ตอนนี้เลยนะครับตอนนั้นเข้าไปดูเทคนิคการล้างกระทะได้เลยครับล้างง่ายไม่ต้องขัดเลยครับพอน้ำก็แห้งไปหมดแล้วกันนี้ก็จะ
ไปก่อจะสีเข้มขึ้นมาเรื่อยๆครับใช้เวลาไม่นานครับช่วงนี้ไม่ต้องไฟแรงนะครับไฟกลางก็ไม่อ่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็คอยคนตลอดเวลาเลยนะช่วงนี้เพื่อให้สีไฟกลางเขาสวยเสมอกันครับอันนี้ไฟที่ผมใช้นะครับใช้ไฟอ่อนสุดนะเป็นวงเดียวเลยนะเดี๋ยวทอดคั่วไปเรื่อยๆครับตอนแรกจะใช้เป็น2วงหรี่นะครับไฟอ่อนพอน้ำแห้งก็เปลี่ยนมาใช้เป็นไฟวงเดียวครับแล้วก็คั่วคนนะครับเรื่อยๆความเหลืองสวยที่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบเหลืองมากหรือน้อยขนาดไหนตอนนี้หลังจากที่น้ำแห้งไปครับผมก็ทอดไส้กรอกต่อได้ประมาณ 3-4 นาทีครับตอนนี้ไส้กรอกก็จะเหลืองสวยตามที่ผมต้องการแหละผมก็ปิดเตาได้เลยครับเดี๋ยวครับไส้กรอกจะสีสวยมากครับน่าทานแล้วก็ไม่แตกนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับน้ำมันที่ออกจากไส้กรอกครับออกมาเยอะขนาดนี้เลยนะเราจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันก้อนเลยครับมันก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการล้างกระทะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยครับก็จะช่วยให้เราล้างกระทะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับน่าทานมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ